สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในงาน Startit Up Power It Up ครั้งที่1ที่ฮับบ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีแขกเรียกว่าแขกคนพิเศษคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณโบ๊ทนะครับคุณโบ๊ทจากทางบิวนะครับวันนี้เราจะลองมาคุยกันว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำงานและคุณโบ๊ทเองมองถึงอนาคตของสตาร์ทอัพและธุรกิจของตัวเองอย่างไรต่อนะครับเรามาคุยกันสวัสดีครับคุณโบ๊ทครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับครั้งนี้งาน Startit Up Power It Up ครั้งแรกได้มีโอกาสมาส่วนร่วมวันนี้มีส่วนร่วมอะไรบ้างครับวันนี้คงได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องตอนเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มคุยเจรจากับ VC อยู่ในต่างประเทศครับผม VC ในต่างประเทศนี่หมายถึงว่าเรากำลังจะนำธุรกิจตัวนี้เนี่ยไปลอนช์ในต่างประเทศอย่างเต็มตัวใช่ครับใช่ครับตอนนี้อย่าง build.com ที่เป็นคอมมูนิตี้ของคนในวงการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้เรากำลังทาร์เก็ตว่าเราอยากจะขยายไปที่อินโดนีเซียครับแล้วก็คือเมื่อเดือนที่แล้วที่เราได้ไปพิชที่สิงคโปร์มาทำให้มันมีโอกาสที่เราเจอ VC ที่สิงคโปร์กับที่จากซิลิคอนวัลเลย์นะครับเราก็อยู่ในระหว่างการคุยกับ VC เพื่อที่จะ roll out ในระดับregion แต่ว่าตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์แล้วที่อินโดนีเซียแล้วก็เตรียมจะไปอินโดนีเซียภายใน2เดือนข้างหน้าครับแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ที่เรามองคือความท้าทายแล้วก็โอกาสที่นู่นเป็นไงบ้างครับโอเคก็เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กำลังโตมากนะครับโดยเฉพาะงานก่อสร้างแบบที่บิ้วอยู่เนี่ยก็เรามองว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็มีแบรนด์ไทยหลายๆตัวที่เริ่มเข้าไปแล้วเราก็จะใช้กระแสนั้นเข้าไปด้วยแต่ในส่วนของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอินโดนีเซียเรียกว่าบรรยากาศก็คึกคักมากเหมือนกันนะครับเนื่องจากสตาร์ทอัพที่ทำโซลูชันสำหรับตลาดโลเคอลเองเนี่ยมันมี potential มากนะครับแล้วก็มี VC ต่างๆทั่วเอเชียวิ่งเข้าไปอินโดนีเซียเยอะมากครับแล้วความท้าทายเลยว่าความที่เราเป็นต่างชาติเข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยความท้าทายใหญ่สุดตอนนี้คืออะไรแน่นอนคือเราก็เป็นโนบอดี้ครับถ้าเราเข้าไปเองตรงๆเราคงเป็นโนบอดี้แน่แต่ว่าเราก็ต้องไปอาศัยพาร์ทเนอร์ในนั้นคือความท้าทายผมคือว่าผมเลือกพาร์ทเนอร์ให้ถูกต้องก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าผมต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้เรามีการเลือกพาร์ทเนอร์อยู่หลายๆเจ้าแล้วก็กำลังจะสรุปแล้วแหละครับทีนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ที่นู้นก็เรียกว่าต้องมีประสบการณ์ในทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ใช่เราเลือกคนที่มีแบ็กกราวด์สองด้านนะฮะคนหนึ่งเป็นแบ็กกราวด์ทางด้านก่อสร้างเขาจะสามารถเข้าใจในเพนพอยต์เหมือนกับที่เราเข้าใจเหมือนที่เราสร้างตลาดในเมืองไทยได้กับอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งจะเป็นทางด้าน IT เป็นเทคนะครับเป็นคนที่มีโปรไฟล์สวยงามใช้ได้ในทางด้าน IT เดี๋ยวค่อยเปิดเผยทีโอเคแล้วหลังจากนี้แล้วว่าอินโดเนียเป็นตลาดต่อไปแล้วจริงๆคุณบอสมองว่าตลาดอื่นในภูมิภาคเนี่ยมีตลาดไหนอีกที่น่าจับตามองครับในแง่ของผมอะโอเคในแง่ของก่อสร้างจริงๆแล้วเราในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับยกเว้นประเทศอย่างสิงคโปร์ที่ค่อนข้างจะก้าวล้ำกว่าคนอื่นเขามากโอเคแต่ที่ผมทาร์เก็ตก็คืออินโดนีเซียกับออสเตรเลียในปีหน้าครับแล้วก็ค่อยมูฟกลับมาที่เวียดนามหรืออะไรต่อปี2014ครับหลายๆสตาร์ทอัพเนี่ยน่าจะมองว่าในภูมิภาคเนี่ยยังมีความเป็นไปได้แต่ที่คุณโบ๊ทมองว่าออสเตรเลียเนี่ยซึ่งถามว่าจริงๆประเทศเขาค่อนข้างก้าวหน้ากว่าเรา คุณโบ๊ทมองว่านั่นเป็นโอกาสและมันคือหลายๆสตาร์ทอัพหลายๆคนจะเริ่มรู้สึกว่าพอเริ่มเป็นตลาดที่ก้าวหน้ากว่าเราเนี่ยโอกาสเราน้อยคุณโบ๊ทจริงๆมองไงครับผมไม่ได้มองว่าในแง่ว่าตลาดที่ก้าวหน้ากว่าเราจะเป็นโอกาสเราจะน้อยกว่านะโอเคแต่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอย่างผมเนี่ยครับผมมองไปแล้วก็ดูรีเสิร์ชในพื้นที่แถวๆนี้แล้วไม่มีใครทำแม้แต่ที่อเมริกาเองก็ยังไม่มีคนทำเราก็เลยคิดว่าเราก็ยังพอมียูนิคเนสบางอย่างอยู่เราคิดว่าเราไปได้แต่ที่จะไปออสเตรเลียก็เพราะว่ายังไงเราต้องทำโซลูชันภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจในการที่ก้าวไปฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปอยู่ดีนะครับแต่คิดว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเรายังดูแลใกล้เคียงได้นะครับมันอยู่อินโดนีเซียแล้วเราก็ไปออสเตรเลียเสร็จแล้วถ้ามันออสเตรเลียมันพอจะเป็นไปได้เราก็จะโรลเอาท์อีกทีครับทีนี้เนี่ยนอกจากตัวบิลที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้นี่ฟีดแบ็กในประเทศเราเองเป็นยังไงบ้างครับโอเคในประเทศก็เรียกว่าอะไรล่ะอยู่ได้แล้วกันครับก็พอจะมีกำลังขยับขยายได้บ้างครับเพราะว่าเรามีฐานผู้ใช้ที่มากขึ้นแล้วก็อินฟอร์เมชันเราก็เริ่มเป็นประโยชน์กับในวงการเราเองมากขึ้นนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็ให้การตอบรับที่ดีครับแล้วนอกจากตัวธุรกิจหลักของบิวเนี่ยคุณบอสมองว่าหลังจากเราเริ่มมีคอมมูนิตี้ตรงนี้มันเอาไปต่อยอดหรือทำธุรกิจอย่างอื่นอะไรมีแผนอะไรอยู่ในใจแล้วมั้งฮะก็
ป็นไปได้ครับคือสิ่งที่เรามีก็คือว่าเรามีคอมมูนิตี้กับมีเดต้าเบสนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มองไกลไปจนถึงว่าผมจะพาบิวไปทำธุรกิจอื่นผมคิดว่าในแง่ของ construction information เองยังมีรูมของมันอยู่ก็ยัง develop อยู่บนความเป็นบิวแล้วก็อะไรอย่างนี้ต่อไปได้อีกพอสมควรครับครับครับทีนี้ถามถึงตัวบริษัทณตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างฮะบรรยากาศในออฟฟิศทุกคนตื่นตอนนี้ได้รับความสนใจเยอะมากทีมงานเป็นไงบ้างครับทุกคนก็สนุกสนานเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่บนความกดดันนะจริงๆแล้วจากที่แต่ก่อนเราเหมือนอยู่ในกะลาเราอยู่ในวงการก่อสร้างแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาใน IT มากขึ้นทีนี้มันเราก็ยังเป็นของแปลกในวงการ IT ที่มีคนมามองแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ lost focus กับสิ่งที่เราเป็นครับยังไงเราก็ยังมีความชำนาญอยู่ในวงการก่อสร้างของเราอยู่บรรยากาศในการทำงานวันนี้ก็เรียกว่า challenge ครับเราก็มองไปเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเราอยากจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่มีศักยภาพในการขยายในรีเจียนนะครับเราก็อยู่ในทีมเล็กๆแต่ว่าเราทาร์เก็ตว่าเราจะไปต่างประเทศครั บ, รบสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมฮะสำหรับคนที่มีไอเดียหรือว่ากำลังเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมครับโอเคสำหรับสตาร์ทอัพหรือว่าที่สตาร์ทอัพแล้วกันเนาะก็ผมว่าวันนี้ตลาดเราเป็น global citizen ครับเราเป็นอาเซียน citizen ก็แล้วกันนะอย่างน้อยเราไม่ได้ทำแอปพลิเคชันเพื่อในประเทศไทยหรือในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวแล้วนะครับยังไงอยากจะให้มองโอกาสที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ challenge ตัวเองเหมือนกับคนทำหนังไทยไปต่างประเทศได้จริงคนทำแอปพลิเคชันไทยควรจะไปต่างประเทศได้เหมือนกันครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับขอบคุณครับ